ศึกษอสมหมายครับผลงานของโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาครับวันนั้นนี่จ้างแสงมณีสอเทียนโพครับมาเจอกับทางด้านของเสกสรรออกขวัญเมืองเจ้าของฉายาคนไม่ยอมคนจัดเองครับเอามวยเอกของตัวเองอย่างเสกสรรเจอกับแสงมณีมวยเอกของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณสุดท้ายท้ายสุดครับเสกสรรออกมายอมรับว่านี่คือนักมวยที่ชกยากที่สุดแล้วก็เก่งที่สุดในชีวิตการชกมวยของเสกสรรนั่นก็คือแสงมณีย้อนอดีตมวยดังครับไปดูผลงานของเสกสรรออกขวัญเมืองคนไม่ยอมคนจากพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเจอกับแสงมณีสอเทียนโพณตอนนั้นครับจากมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นตอนนั้นนี่แสงมณีอายุเพียง18ปีครับมีสารวัตรออดครับพันตำรวจโทสุนิชัยเทียนโพณตอนนั้นครับปัจจุบันนี้เป็นรองผู้กำกับแล้วครับเพื่อนรักผมเองครับขึ้นมาบริการคาถาถอดมงคลให้กับทางด้านของแสงมณีสุนทรอู่ทองครับที่ปรึกษาของผู้ว่าการผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับท่านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับมาถอดมงคลให้กับเสกสรรออกขวัญเมืองนี่เป็นไฟต์อีกไฟต์หนึ่งแล้วก็เป็นนักมวยอีกคนนึงครับที่เสกสรรยอมรับว่าน้องเขาเก่งจริงดูครับว่าน้องเขาเก่งอย่างไรครับเสกสรรนี่ต้องบอกว่าประเภทลูกบ้าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับกรรมการพันตำรวจตีสัญญารัตนไพรวงศ์ครับศอกซ้ายครับแสงมณีครับโอ้โห27ปี28ปีแล้วครับเสกสรรณตอนนั้นแสงมณี18ครับเตะซ้ายครับแสงมณีครับเตะซ้ายครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้แหมทำอะไรไม่ได้ครับเตะขวาหลุดครับฮุกขวาหมัดขวาแหมขวาซ้ายไม่โดนครับโยนเข่าซ้ายครับตามด้วยเตะซ้ายเสกสรรโยนเข่าขวาคืนสับศอกขวานี่เป็นยก2เท่านั้นเองครับเนี่ยครับพยี่ห้อเสกสรรไม่สนแล้วครับว่าเป็นยกไหนครับยันเดินอัดตั้งแต่ยกแรกครับแหมหมัดขวานี่หลุดแสงมณีกล้าหลบมากครับเตะซ้ายไม่เข้าครับต้องเก็บซ้ายให้ได้เหมือนกันนะครับทางด้านของเสกสรรครับโอ้เตะขาหน้าโยนเข่าขวาเตะซ้ายคืนครับตีนซ้ายกระบวกหมัดขวาครับเตะซ้ายครับหนีได้หนีไปครับหนีได้หนีไปก็พยายามเก็บอาวุธเช่นเดียวกันครับแสงมณีครับสับศอกขวาไม่โดนครับเฉียวๆโอ้สับศอกซ้ายแล้วแทงเข่าซ้ายครับแสงมณีฮะเตะซ้ายครับแสงมณีเสกสรรต่อยขวาไม่โดนครับเตะขวาคือผ่อนหนักเป็นเบาครับแสงมณีพยายามปัดป้องอาวุธโอ้โหเตะขวาครับโอ้โหสุดๆครับโอ้นี่ครับพยี่ห้อของเสกสรรออกขวัญเมืองตลาดหลักทรัพย์ยังอยู่ที่แสงมณีนะครับนี่คุณพ่อครับนี่สอนอยู่ที่ที่มุมนะครับคุณพ่อไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงบนเวทีครับก่อนน้อยนะครับปกตินี้คุณพ่อครับจะขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงให้คุณพ่อก็เป็นนักมวยเก่านะครับแสงมณีครับครอบครัวยากจนมากๆครับเกิดที่โรงพยาบาลพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ว่าไปโตอยู่ที่มัญจาคีรีขอนแก่นเตะซ้ายครับเตะขวาไม่เข้าครับแม่ผมดีเองก็ไม่คือไม่แลกไม่ปะทะซึ่งหน้าครับเตะขวาอ้าวแค่นี้ยกบังไม่ทันครับเอาเตะซ้ายคืนดูครับว่าทำไมถึงเป็นไฟที่บอกว่าเสกสรรออกมายอมรับเลยนะครับมีนักมวย 2-3 คนนะครับในชีวิตที่เสกสรรชกแล้วบอกว่าชกยากที่สุดแล้วก็ยอมรับแบบแมนๆครับว่าน้องเขาเก่งจริงครับหนึ่งในนั้นก็แสงมณีคนเดียวโอ้เตะซ้ายครับตั้งแขนโอ้ดูฮะเตะซ้ายครับโอ้โหเนี่ยครับหมัดหนึ่งสองของแสงมณีทางด้านของเสกสรรเตะเตะไม่เข้าอีกครับต่อยไม่โดนเตะไม่เข้าเตะขวาได้ครับดูฮะเร็วเหลือเกินครับดึงหลบได้หมัด1 2โอ้หมัดก็ไม่โดนครับหมัดขวาไม่เข้าครับตอนนั้นแสงมณีนี่ซ้อมที่13เหรียญนะครับมีคุณสมชายนิติวรรณกุลนะครับดูแลอยู่ครับเนี่ยพวก13เหรียญซึ่งปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตไปแล้วเตะซ้ายครับเอียงเลยครับเตะซ้ายอีกทีนึงครับเนี่ยครับโอ้ขนาดยกเข่าบางยังเอียงเลยครับเตะขวามาเตะขวาไม่เข้าครับโอ้ยประสานแข้งกันเติมด้วยแข้งซ้ายครับโอ้ต่อยไม่ค่อยโดนเลยครับเสกสรรวันนี้ครับเปิดหัวเลยครับทิ้งออกขวาทีซ้ายทีเนี่ยครับแล้วก็จังหวะมุดออกไม่ได้แกก็มาคล้องเอาไว้ครับ
อึดอัดแล้วนะครับเกมของเสกสรรครับนี่ครับหมัดไม่โดนครับเจอแข้งซ้ายครับหมัดไม่เข้าเป้าแต่ว่าแข้งไม่พลาดครับเตะขาหน้าอีกเตะขวาไม่เข้าครับเตะขวาหลุดครับหมัดซ้ายครับแสงมณีริ้วครับเอาหมัดขวาไม่ถึงเตะขวาไม่เข้าครับยกซ้ายบังได้เตะหลุดเหมือนกันครับแต่ว่าหมัดสองเสกสรรก็ไม่โดนครับเฉียวไปเฉียวมาครับโดนแข้งซ้ายตอนนั้นค่าตัวเสกสรรนี่ประมาณ 200,000 นะครับแสงมณีก็ต้องมีระดับ 107,000-108,000 นะครับเตะขวาครับและทุกวันนี้ทั้งคู่ก็ยังเป็นมวยแถวหน้าของเมืองไทยครับยังไม่มีใครเลิกชกครับเตะขวาไม่ถึงครับโอ้ยโดนซ้ายครับเอียงกระเทเล่ครับโอ้กลายเป็นมวยหางมวยขาดไปเลยครับนี่ครับหมดยกที่3ครับตามไม่ทันไล่ไม่จนครับบนล็อกก็ไม่เจียวจ้าวแล้วครับเพราะว่าหาคนรองยากแล้วนะครับต้องมาตีกันเป็นการใหญ่ครับขอผีจับยัดสักหมัดนึงนะครับสักศอกนึงครับเอาละครับยกที่4ครับยกที่4หมัดขวาไม่ถึงครับเตะซ้ายเตะซ้ายครับดูฮะศอกไม่ได้ดูครับโอ้พยายามทุกวิถีทางเลยครับเสกสรรครับหลักออกแสงมณีดูครับต่อยไม่โดนครับมีความเป็นมวยครับเบสิกการยืนมวยนี่อยู่ที่แสงมณีครับทรงนี้แบบเสกสรรไม่ชอบครับแต่ก็เกิดเป็นมวยบู๊เหมือนกันเนี่ยมาครับมัดรวมกันมาครับเสกสรรบอกอย่างนั้นครับไปตีเขาก็ตีไม่ได้เป็นคู่ฮอตกระแสร้อนเลยนะครับชกเป็นคู่เอกของรายการนะครับยอดวันนั้นเก็บได้3,377,500 บาทเยอะมากๆครับเตะขาหน้าศอกขวาไม่เข้าครับเนี่ยครับเฉียวไปเฉียดมาครับศอกขวานี่ครับโดนท่อนแขนผลักออกศอกซ้ายครับต่อยซ้ายโอ้โหแล้วเตะต้นขาโอ้ปวดหัวแล้วครับเสกสรรครับดูครับพิ้วเลยเกินครับมาทั้งแสงมณีฮะโอ้เรียกว่าทำอะไรแทบไม่ถนัดเลยครับแต่ก็ต้องชื่นชมเสกสรรนะครับนี่คือเครื่องหมายการค้าของเสกสรรนะครับแม้ว่าเขาสู้ไม่ได้แต่เขาก็ยังไม่หยุดครับยังเดินยังทำต่อเนื่องครับแต่ยก5ไม่ต้องดูแล้วนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะขาดลอยครับคู่นี้ครับเป็นนักมวย1ใน3คนนะครับที่เสกสรรเคยชกมาด้วยแล้วเสกสรรเอามอยับมายอมรับแบบลูกผู้ชายเลยครับว่าน้องเก่งจริงซ้ายเถิดเทิงครับวันนั้นเป็นฝ่ายชนะคะแนนเสกสรรออกคนเมืองนะครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับเนี่ยครับสิบลีของเสกสรรดูดีฮะไม่ว่าแพ้หรือชนะเขาน่ารักเสมอครับเสกสรรตอนนั้นหน้าใสกิ๊กเลยนะครับเพราะว่าแฟนสาวของเสกสรรน้องเจนเนี่ยถ่ายเครื่องสำอางอยู่